อนนี้เนี่ยถ้านับก็คือเข้าสู่วันที่3ของการฉีดวัคซีนล็อตแรกที่กระจายไป13จังหวัดรวมๆที่ฉีดไปตอนนี้เนี่ยประมาณสักกว่า 3,000 คนแล้วทีนี้คนก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วคนที่เขารับวัคซีนไปแล้วเนี่ยเขามีอาการข้างเคียงอะไรไหมมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าหลายคนอยากรู้เพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้ที่ต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะทำให้หลายคนหวั่นใจนะครับต้องรอดูว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้มีคำยืนยันออกมานะคะว่าในกว่า 3,000 คนที่ฉีดวัคซีนไปเนี่ยมีอยู่5คนที่มีอาการข้างเคียงแต่อย่าเพิ่งตกใจพอบอกว่ามีอาการข้างเคียงเฮ้ยจะเป็นอะไรคือจริงๆอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เป็นลักษณะบวมแดงบริเวณที่ฉีดไปเนี่ยซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะคะว่าวัคซีนปลอดภัยแน่นอนค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้พูดถึงแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19ตอนนี้ก็คือกระจายไป13จังหวัดนะคะ 116,520 โดสมีผู้ได้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่28กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม 3,021 คนค่ะหลังจากฉีดไปอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีอาการไม่พึงประสงค์หรือว่าอาการข้างเคียงเนี่ย5คนค่ะในจำนวนนี้อยู่ที่เกาะสมุย1คนคนนี้มีอาการคลื่นไส้เท่านั้นส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการ4คนค่ะ4คนที่ว่านี้มีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีดเพราะฉะนั้นภาพรวมการฉีดวัคซีนมีความปลอดภัยค่ะสำหรับการวางแผนการฉีดวัคซีนในแต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประชุมกันเพื่อกระจายวัคซีนแล้วก็นัดหมายในการฉีดวัคซีนยืนยันย้ำอีกครั้งนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะครับผู้ที่ได้รับวัคซีนสะสมได้อย่างที่ได้นำเรียนพี่น้องประชาชนแล้วก็ถือว่าเป็นอาการที่ไม่รุนแรงนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมการฉีดวัคซีนก็มีความปลอดภัยและผมเชื่อว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนก็สอบถามกันมาเยอะนะครับว่าแล้วจะได้รับวัคซีนเมื่อไหร่อย่างไรก็คงนำเรียนว่าขณะนี้การระบุคนที่จะรับวัคซีนเนี่ยเป็นภารกิจของทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งเขาจะมีรายชื่อต่างๆอยู่แล้วอย่างที่บอกว่ามี4กลุ่มนะครับก็คือ1บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข2บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยอื่นๆรวมถึงอสม.แล้วก็3ก็คือประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่4ก็คือในพื้นที่ที่มีการระบาดการฉีดวัคซีนอาจจะต้องกำหนดเพื่อที่จะควบคุมการระบาดซึ่งขณะนี้มีอยู่2จุดก็คือที่สมุทรสาครและก็ปทุมธานีส่วนวัคซีนของ AstraZeneca ที่ยังไม่ได้ส่งมอบทาง AstraZeneca ขอตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้ายว่าจะมีประสิทธิภาพดีพอคาดว่าจะมีการตรวจสอบและส่งมอบได้ใน 1-2 สัปดาห์นี้ค่ะภาพรวมนะคะขณะนี้ประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน63ล้านโดสเป้าหมายสำคัญก็คือปกป้องระบบสุขภาพของประชาชนลดอัตราการป่วยการเสียชีวิตขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศและมีวัคซีนสำรองในกรณีฉุกเฉินยกตัวอย่างก็ที่จังหวัดปทุมธานีที่พบการระบาดกลุ่มก้อนใหม่ในขณะนี้สำหรับในระยะแรก 200,000 โดสเนี่ยส่งไป13จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงสุดก็คือพื้นที่สีแดงและพื้นที่สีส้มรวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและมีประวัติผู้ติดเชื้อจำนวนมากอย่างเช่นที่เชียงใหม่ชลบุรีภูเก็ตและเกาะสมุยขณะที่ในเดือนมีนาคมนี้นะคะมีวัคซีน 800,000 โดสจะเริ่มฉีดในอีก18จังหวัดค่ะคือที่นครปฐมราชบุรีเพชรบุรีระยองและกระบี่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบการระบาดก่อนหน้านี้แล้วก็อยู่ติดกับพื้นที่สีแดงและสีส้มและ1ล้านโดสสุดท้ายเดือนเมษายนก็จะฉีดในกลุ่มเดิมเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนจะมีวัคซีนอีก61ล้านโดสตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังพยายามเจรจากับบริษัทอื่นๆเพื่อฉีดให้ประชาชนมากที่สุดค่ะ